ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมเดิร์นไนทีวีร่วมกับบริษัทครัว6จำกัด TUF เสนอสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์กปี2แล้วนะคะกับแม่ครัวนักชิมหัวสี่และมีสตอยมาดามตวงค่ะสำหรับโครงการมาดามตวงซุปเปอร์ฟู้ดนะคะที่มอบประกาศนียบัตรให้ร้านอร่อยในเขตกรุงเทพสำหรับปีแรก200ล้านค่ะเรายังรับรายชื่อจากคุณผู้ชมส่งรายชื่อเข้ามาเรื่อยๆนะคะบอกว่าร้านเด็ดแล้วก็เมนูที่คุณผู้ชมชอบค่ะอย่าลืมวงเล็บต่อท้ายว่าเวิร์กมากส่ง SMS เข้ามาค่ะ4111288ค่ะและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากส่งรูปอาหารมายั่วน้ำลายมาดามตวงเนี่ยส่งเข้ามาทาง Facebook ของมาดามตวงค่ะหรือ Instagram ก็ได้นะคะและอย่าลืม Hashtag มาดามตวงค่ะอัปเดตร้านที่ได้ประกาศนียบัตรมาดามตวงซุปเปอร์ฟู้ดการันตีความอร่อยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแสนแสบสุขุมวิทซอย23เกาเหลาหม้อไฟเนื้อพิเศษเนื้อสไลด์บางๆลวกกินกันสดๆเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กน้ำตกหมูน้ำซุปรสเด็ดเข้มข้นสะใจนาโชหมูของว่างสไตล์เม็กซิกันโรยชีสกรอบหอมอร่อยค่ะร้านโรสโครงการจีนสเปซทองหล่อ13อาหารคอมฟอร์ตฟู้ดค่ะดักคองฟีสลัดสะโพกเป็ดตุ๋นในน้ำมันอุ่นเนื้อนุ่มหอมเสิร์ฟคู่กับซอสแครนเบอร์รี่หวานอมเปรี้ยวของหวานสตรอเบอร์รี่วัฟเฟิลเนื้อวัฟเฟิลกรอบนอกนุ่มในเสิร์ฟพร้อมกับวิปครีมแท้และสตรอเบอร์รี่สดคุณภาพเยี่ยมค่ะร้านเจ๊ไข่ริมถนนระหว่างซอยประชาชื่น37กับ38ปูทะเลผัดผงกะหรี่ปูสดซอสโคตรหอมกลิ่นผงกะหรี่กุ้งแม่น้ำเผากุ้งโซสดเนื้อเด้งค่ะกั้งว่ายน้ำทอดพริกกระเทียมกั้งเนื้อหวานคลุกเคล้ากับพริกและกระเทียมทั้งเผ็ดเผ็ดหอมหอมอร่อยค่ะช่วงหน้าค่ะจะเป็นดารารับเชิญที่น่ารักสวยสวยใสใสเป็นอย่างไรตามชมตัวอย่างกันเลยค่ะวันนี้ช่วงมาตามตวงไปตะลุยตลาดเช้าแหล่งอาหารของชาวเมืองย่างกุ้งเขาขายอะไรกินอะไรได้รู้แน่นอนช่วงอร่อยแบบตวงพบกับน้องนศพนายางกูลกับเมนูอร่อยง่ายได้ใจเด็กแนวใบเหลียงอบชีสทูน่าช่วงทำตามตวงซุปงาดำของหวานสไตล์ฮ่องกงอุดมแคลเซียมทำอย่างไรถึงอร่อยหอมเข้มข้นต้องติดตามค่ะช่วงมาตามตวงสนับสนุนโดย TUF ถึงแล้วค่ะที่นี่ก็คือซูเลพระโกด้านะคะเป็นเจดีย์อีกที่หนึ่งค่ะที่เป็นที่สักการะบูชาของคนพม่าค่ะที่นี่เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าก็คือพระเกศานั่นเองนะคะสมัยที่พม่าเนี่ยเป็นอาณานิคมของอังกฤษค่ะอังกฤษเนี่ยเขาก็เคยใช้สถานที่เนี่ยค่ะเป็นสำนักงานวางผังเมืองนะคะของเมืองย่างกุ้งเนี่ยค่ะและนี่ค่ะเป็นวิธีการทำบุญของที่นี่นะคะเขาก็จะเอาแผ่นทองเนี่ยค่ะเพื่อที่จะใส่ราชรถแล้วก็ขึ้นไปสู่เจดีย์ค่ะไปแล้วจะถึงแล้วคุณผู้ชมขามาดามตวงก็พาคุณผู้ชมมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่มหาเจดีย์ซูเลแห่งนี้แล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวไปใกล้ๆจากตรงนี้ค่ะจะมีตลาดเช้าที่มีบรรยากาศสนุกสนานนะคะแล้วคุณผู้ชมจะเห็นอะไรที่แปลกๆใหม่ๆที่ไม่เหมือนเมืองไทยเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชัยนาทาวกันค่ะ
และบริเวณนี้ค่ะเป็นแหล่งไชน่าทาวน์ชื่อถนนลามาดอค่ะจะสังเกตได้ว่ามีร้านทองเยอะแยะเลยนะคะและนอกเหนือจากทองนะคะที่นี่ค่ะยังเป็นแหล่งขายอาหารค่ะเป็นอาหารสดๆมีทั้งผักผลไม้และอื่นๆอีกมากมายค่ะตลาดตรงนี้นะคะเขาชื่อว่าแตนมาร์เก็ตค่ะเป็นตลาดอาหารสดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงย่างกุ้งค่ะเอาไปดูกันดีกว่าค่ะอันนี้จริงๆเนี่ยมันก็คือก้านคะน้าค่ะคนที่นี่เนี่ยเขานิยมเอาก้านคะน้าค่ะมาทานดิบๆแล้วก็เอามายำนะคะใส่หอมเจียวหรือกระเทียมเจียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะรับรองก้านคะน้าแบบเนี้ยกรอบแน่นอนนี่เลยค่ะมาดามตรงอยากให้คุณผู้ชมมาดูนะคะลองสังเกตนะคะที่ขูดของเขาเนี่ยค่ะบ้านเราใช้ช้อนสแตนเลสใช่ไหมคะที่นี่ค่ะเขาใช้เปลือกหอยค่ะแต่เปลือกหอยนี่มีความคมนะและที่สังเกตนะคะว่าคนพม่าเนี่ยเขาจะทานถั่วสารพัดชนิดเลยนะคะวันนี้ก็เจออีกถั่วหนึ่งแล้วค่ะถั่วแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าแบซาอูค่ะดูฝักแบบนี้จะดูว่าโอ้ยมันเน่าหรือเปล่าไม่เน่าค่ะถั่วนี้เขาหน้าตาแบบนี้แล้วค่ะพอแกะข้างในออกมาเนี่ยนะคะก็จะสวยงามเป็นถั่วมีสีแดงๆแล้วเลือดผสมสีขาวเนี่ยค่ะคนที่นี่บอกว่าเอาไปทำน้ำซุปค่ะและอีกชิ้นต่อมานะคะที่มาดามตรงอยากรู้เป็นนักหนาอันนี้ค่ะนี่ค่ะเขาห่อไว้อย่างดีอันนี้คือหัวเน่าค่ะเป็นวัตถุดิบที่เขาเอาไปทำน้ำพริกอ่องของบ้านเราที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเม็ดถั่วเน่าเนี่ยค่ะเขาจะเอาไปหมักนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะก่อนที่จะเป็นน้ำพริกเขาก็จะเอาเนี่ยไปทอดให้กรอบๆค่ะแล้วก็ใส่พวกหอมเจียวกระเทียมเจียวผสมคลุกๆกันนะคะถั่วเน่าเนี่ยจริงๆต้องถือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะเหมือนอย่างที่คนจีนกินเต้าเจี้ยวเหมือนอย่างที่คนญี่ปุ่นกินมิโซะไงคะอุ้ยคุณผู้ชมค่ะอันนี้ค่ะที่บ้านเรามีไหมคะถ้ามะนาวแบบนี้เรียกว่าอะไร SMS มาบอกมาดามตวงเลยนะคะมะนาวยักษ์อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ค่ะคือกรรมวิธีการทำแผ่นปอเปี๊ยะค่ะโอ้โหเขาต้องเรียกว่าโรงงานแผ่นปอเปี๊ยะเลยนะคะจริงๆแล้วของที่บ้านเราก็มีนะคะน้องเขาจะหยิบเวลาที่แผ่นปอเปี๊ยะเนี่ยเริ่มสุกแล้วก็จะพองกรอบขึ้นมานะคะก็ขอบเนี่ยก็จะร่อนขึ้นมาค่ะเขาก็จะดึงจากขอบแบบนี้ค่ะกรอบมากแล้วก็บางมากค่ะฝีมือคนจี่แป้งเนี่ยดีมากอู้งานไม่ได้เลยเพราะถ้าอู้งานเนี่ยจะต้องรู้ทันทีว่าแผ่นไหนมันไหม้แล้วไปแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าแย่งแรงงานเด็กทำคุณผู้ชมค่ะตลาดนี้เนี่ยมันสนุกสนานมากมายเลยนะคะมีตั้งแต่ปลาท่องโกมีตั้งแต่ดอกไม้อ้าวแล้วก็มีพืชผักผลไม้ทุกอย่างค่ะแล้วก็คนนี้นะคะเดินควักไขว่ไปมาค่ะโอ้ช่างเป็นชีวิตที่สนุกสนานแล้วก็มีกิจกรรมมีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะน่าตื่นเต้นแล้วก็คนขายตรงนี้ก็ต้องหลบรถอีกต่างหากนะคะพอรถไปแล้วก็ต้องขยับเข้ามาที่เดิมใครแย่งที่ฉันเนี่ยเป็นเรื่องแน่นอนถ้าใครมีโอกาสได้เดินทางมาย่างกุ้งนะคะอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะรับรองค่ะประดามตัวว่ามันตื่นเต้นตื่นตาแล้วก็ตื่นใจแน่นอนค่ะที่ไชน่าทาวน์ของเมืองย่างกุ้งค่ะมาดาม